สวัสดีทุกคนนะจ๊ะนี่วันนี้พาดูต้นกล้าเขาบอกว่าเป็นคณะลูกผสมชื่อพันธุ์คณะไดโนเคลจริงๆน้องพาสวนผักหน้าร้านอ่ะพี่พาสวนผักช่องพี่พาสวนผักหน้าร้านให้เคยให้มานะแต่เพาะไม่ขึ้นแต่อาจจะมีตัวอะไรมาจกกินไปเยอะเราก็ไม่แน่ใจนะนี่เพาะตั้งแต่วันที่1เดือน6นะนี่ก็งอกมาประมาณนี้เป็นดินธรรมดาเลยเนี่ยส่วนนี้ขุยมะพร้าวเรามาโรยไว้ที่ขุยมะพร้าวที่เราล้างสารแทนินออกแล้วนะรอลุ้นว่าจะได้กินสักกี่ต้นนะจ๊ะเนี่ยขุยมะพร้าวแต่เราก็วางบนตะกร้าเนี่ยดินเนี่ยวางบนดินถุงปกติที่เราซื้อมาเนี่ยคือดินแต่ละที่แต่ละยี่ห้อแหล่งที่มาไม่เหมือนกันนะธาตุอาหารก็น่าจะต่างกันด้วยแหละเพราะฉะนั้นอัตราการงอกมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์หรือถ้าด้อยคุณภาพเสริมคุณภาพถ้าเสริมคุณภาพเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นถ้าด้อยคุณภาพนี่โตมาหน่อยเดียวก็ตายแล้วดินก็ต้องไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปนี่เอามาเลยโรยไว้เฉยๆนะส่วนมากเราไม่ค่อยได้เพาะไม่ได้เพาะในถาดหลุมอ่ะชอบโรยอ่ะแล้วก็มาแยกเอาเองทีนี้รอลุ้นกันไปนะจ๊ะว่าเราจะได้กินไหมคณะลูกผสมอยากได้คณะใบหยิกตอนนี้ก็มีปัญหาของที่น้องพาให้มาเนี่ยเราทดลองตัดกิ่งมาทิ่มปักๆมันไม่ติดรอดูว่ามันจะเกิดหรือเปล่าไม่แน่ใจไอเฮียซื้อกระถาง15นิ้วใช่ไหมนี่น่าใช่15นิ้วใบละ30บาทเอามาให้เราปลูกนู่นปลูกนี่อีกเราก็ว่าจะหมักดินส่วนมากไม่เคยได้หมักแต่หมักก็หมักกับไอเนี่ยพวกเศษอาหารน้ำหมักจากเศษอาหารนี่แหละคณะเคลชอบแดดอ่ะพวกตระกูลเคลเขาชอบแดดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องหาหม่องที่อยู่กลางแดดโอ้ไม่มีที่แล้วโอ้อยากปลูกนู่นปลูกนี่มันอยู่ใต้หลังคาเนี่ยเอาไงดีไม่รู้คืองอกมาประมาณนี้ได้หลายต้นอยู่นะจริงๆมันเยอะกว่านี้อีกเหมือนมีใครมาแอบจิกแอบกินไปบ้างรอรุ่นไปกับเราก็แล้วกันเนาะวันนี้ไม่มีอะไรมากตัดจนโล่งเลยว่ะตัดกิ่งโน้นกิ่งนี้กิ่งนั้นโล่งเลยเอาไปกินกับน้ำพริกเอาไปกินกับน้ำพริกโอ้ยถ่ายย้อนแสงเนี่ยดอกนี้เนี่ยมะเขือเปราะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาขึ้นโปะอีกช่องเวลาจะถ่ายคลิปต้องเด็ดใบออกให้หมดเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆเข้าใจไหมจ้าทุกคนนะส่วนนี้น้ำหมักจากเศษอาหารน้ำหมักจากเศษอาหารที่เราเอามาใส่ไว้ผสมกับฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นะเราก็จะตักแล้วก็ราดเขาเนี่ยคลิปนี้อัดแล้วจะไปลงตอนไหนยังไม่รู้ใส่หน่อยยังไม่ได้เด็ดกินต้นอ่อน
้นอ่อนฟักทองรสหน่อยธาตุอาหารเยอะนะพวกนี้น้ำหมักจากเศษอาหารเนี่ยเราไปตักมากระบวยนึงเนี่ยเราไปตักมากระบวยนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มกระมังเนี่ยประมาณกี่ลิตร40 ลิตร 50 ลิตรกะเอาต้นไม้งามดีอันนี้เอาไปโรยแล้วโหระพาให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็ไปโรยไว้หน้าฝนเนี่ยโรยไว้เถอะใส่ไปรดไปไม่รู้จะทำคลิปอะไรแล้วเหมือนกันอัปเดตพืชผักของเราแหละเนาะนี่มะนาวแป้นธราพรแตกยอดดีนะจ๊ะเนี่ยมะนาวพี่กับพี่ฝนเนี่ยแตกยอดดีนะจ๊ะนี่ตัดแต่งกิ่งไปนะจ๊ะพลิกตัดแต่งกิ่งไปลงช่องเดี๋ยวค่อยอัปเดตอัดไปแล้วค่อยอัปเดตใส่ไปเลย3 วันครั้ง 7 วันครั้งมีเวลาก็ใส่ส้มจี๊ดอยู่กลางแดดน่าจะโตเร็วตัดอะไรก็มาหมกไว้เงี้ยนะจ๊ะเนี่ยส้มจี๊ดนี่ก็ส้มจี๊ดเรามีหลายต้นอยู่นะเนี่ยเพราะจากเมล็ดนะจ๊ะเนี่ยเพราะจากเมล็ดเขาจะโตช้าหน่อยแต่พวกที่เพาะจากเมล็ดเขาจะแข็งแรงเพราะเขามีรากแก้วบำรุงไหนจี้อึบตัดแต่งสะกุดหมดแล้วหม่อนเชียงใหม่นะมัมรี่แขวตาเที่ยงแอดตะคอนโอ้ยไม่ต้องพูดแล้วล่ะเนาะบอกไปที่ช่องเดโชสอินพอแล้ว นะน้องหนวดเนาะไม่ต้องละบอกไปที่ช่องตามไปที่ช่องเดโชสุกอินอ่ะพิมพ์เข้าไปเดโชสุกอินเดี๋ยวจะได้เห็นหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะง่ายๆโอ้ยเยอะนู่นนี่ที่ซื้อมามีให้เราพออีกเยอะแยะแต่แป๊ะเป็นลมนี่ก็น้ำหมักมีทั้งเปลือกทุเรียนอันนี้น้ำหมักอะไรรู้ไหมเปลือกกล้วยพลูด่างเนี่ยพลูด่างเกิดมาไม่ได้เอาไปใส่ในไม้ฟอกอากาศเอาไปพันไว้ในห้องน้ำก็ได้เนี่ยปลูกในบ้านก็ดีพวกไม้ฟอกอากาศอันนี้โดนแดดแล้วเนี่ยเขาถึงได้นี่พวกเนี้ยเพาะจากเมล็ดเอาคนหน่อยมะม่วงหามะนาวโหนี่เพาะจากเมล็ดนะเนี่ยเนี่ยเพาะจากเมล็ดมันปุ๋ยตัดกิ่งมาทิ่มก็ติดเนี่ยเวลาจะใส่เวลาจะเอาไปบำรุงต้นไม้ก็อย่างที่เราบอกนะเนี่ยตัดเนี่ยตักเลยแล้วก็ไปใส่เนี่ยแล้วก็คนๆแล้วก็ตักลดรากไปนู่นนี่นั่นต้นไม้งามดีมีเปลือกทุเรียนด้วยกันนี่เปลือกทุเรียนนี่เฮ้เปลือกทุเรียนใส่เข้าไปได้เหมือนกันมีอะไรก็บำรุงเข้าน้ำหมักต่างๆนี่แหละที่ทำให้ต้นไม้เราเจริญเติบโตแข็งแรงนะจ๊ะทุกคนปลูกพืชปลูกผักปลูกในกระถางเนี่ยต้องให้อาหารเขาอย่างสม่ำเสมออ่ะอย่างที่บอกนะเขาบอกว่านั่นไม่ได้เขาหากินเองไม่ได้ต้องคอยใส่นู่นนี่เติมนู่นเติมนี่ให้เขาจะได้มีอาหารกินตลอดแต่ถ้าพวกลงดินเนี่ยเขาหากินเองได้ไงเราไม่ให้อาหารเขาก็หากินเองได้ในดินรากเรอเขาจะไปหาเองโอ้ยงามมายอมตัดกิ่งปักชำเอ้ยเลยว่าจะทำคลิปมายอมตัดกิ่งปักชำซะหน่อยพอดีมีคนทักเข้ามาเรายังไม่ได้ทำเลยเราไม่ได้ทำวิธีตัดกิ่งมายอมปักชำนะเดี๋ยวเราจะทำให้ดู
ว่าทำยังไงแต่มันก็เดี๋ยวติดบ้างไม่ติดบ้างนะแต่ตัดมาหลายๆกิ่งนะพวกมะยมเนี่ยตัดมาหลายๆขนาดด้วยทิ่มๆเข้าไปแต่ส่วนมากกิ่งเล็กๆก็ติดตัดมาทิ่มๆทิ่มๆไว้เนี่ยงามมะงามนี่ก็ตัดปักชำเหมือนกันสู้กันนะพวกเราเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยหลายคนผ่านกดแล้วเก็บเหรียญอยู่เก็บเหรียญคนไหนผ่านกดก็ต้องพยายามลงคลิปให้บ่อยๆเพื่อจะได้เก็บเหรียญเช้ากับวันเย็นเลยยิ่งดีอ้าวใครจะดูอ่ะโอ้โหลงคลิปทีขนาดนี้มีใครดูหรอกช่วยกันดูพวกเราญาติพี่น้องเพื่อนฝูงบอกว่าดูช่วยดูหน่อยอย่ากดข้ามโฆษณาเดี๋ยวแป๊บเดียวเหรียญก็ขึ้นแล้วไงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้ายิ่งคลิปแบบบ้านๆของพวกเรานะใครเขาจะมาดูคลิปเราจบนอกจากคนที่ชอบจริงๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูช่วยกันดูอย่าไปหลงมายาโซเชียลอย่างที่บอกมันมีเทคนิคอะไรที่เราแนะนำไปก็ทำตามซะแล้วมันก็จะเห็นผลด้วยรอให้เศรษฐกิจดีๆเถอะจริงๆรอให้เศรษฐกิจมันดีๆเถอะรับรองได้เหรียญมันก็จะขึ้นดีเราพวกเราที่มาทำในช่วงที่ทำคลิปในช่วงโควิดระบาดเนี่ยโอ้โหรู้เลยใช่ไหมทุกคนเนี่ยที่มาทำคลิปพร้อมกับเราเนี่ยในช่วงโควิดระบาดอ่ะคิดดูเอาก็แล้วกันนะปีกว่านะปีกับอีก7เดือนได้แล้วมั้งที่โควิดระบาดอ่ะปีกับอีก7เดือนนะแล้วเราผ่านกฎมา2ปีกว่านิดๆใช่ป่ะ2ปีของเรา2ปีกับอีก1เดือนนะที่เราผ่านกฎนะไม่ใช่แบบทำช่องนะทำช่องนี่3ปีกว่าแต่ผ่านกฎ2ปีอีก1เดือนคิดดูเอาก็แล้วกันก่อนหน้าที่จะมีโควิดระบาดเห็นป่ะพวกเรายังได้เดือนละ 3,000 เนาะพอหลังจากนั้นมาโอ้โหเหรียญเนี่ยร่วงหล่นได้วันละเหรียญคิดดูก็แล้วกันวันละ30บาทเดือนนึง900บาทก็ยังดีนะได้มากกว่าเงินชราเดือนละ600ทำต่อไปมันไม่ได้อยู่แค่นี้หรอกจริงๆเศรษฐกิจของโลกมันไม่ได้อยู่แค่นี้หรอกสักวันมันจะบูมขึ้นมาอีกครั้งพวกเราก็เนี่ยสะสมเก็บเงินเข้าไว้ใช้จ่ายในยามชราได้สู้ๆช่วยกันช่วยกันพวกเราช่วยกันนะจ๊ะสู้กันเข้าไปทำไปเลยคนไหนที่ผ่านกดแล้วเปิดอีกช่องนึงเปิดแบบเงียบๆไปก่อนตั้งคลิปยาวๆไปก่อน5ชั่วโมง10ชั่วโมงสักประมาณ10คลิป10คลิปนะว่างแล้วสะดวกแล้วเปิดตัวเลยทีนี้ไปโปรโมทช่องตัวเองในช่องเพื่อนๆเลยตามไปทักทายเขาไปแนะนำตัวเองแนะนำช่องตัวเองไปหาเพื่อนช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นแต่ที่จะให้ดีคือตามไปที่ช่องอย่างเราทำช่องเกษตรเราก็ตามไปที่ช่องเกษตรนั่นแหละตามไปเสนอแนะนำตัวเพราะเป็นช่องเกษตรเหมือนกันใช่ป่ะนั่นแหละตามไปถูกช่องมันจะดีกว่าตามไปให้แบบกลุ่มเป้าหมายของเราอ่ะเราทำคลิปปลูกผักสวนครัวใช่ไหมเราก็ตามไปที่ช่องปลูกผักสวนครัวหลายคนที่ทำช่องตอนนี้เราทำแอบทำเงียบๆอยู่นะวางคลิปยาวๆ5ชั่วโมง10ชั่วโมง8ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงอยู่แบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะระวังสักประมาณ 10-20 คลิปแล้วเราสามารถขายได้นะขายช่องได้นะคนที่ทำช่องขายเขาก็เห็นแบบมีเพลงปล่อยเพลงให้ยาวๆเลยปล่อยเพลงให้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเพลงนู้นเพลงนี้เป็นอัลบั้มเลยปล่อยไหลยาวเลยพอผ่านกด 4,000 ชั่วโมงแล้วก็ขายช่องขายช่องยังไงก็ขายให้เขาในราคาที่ตกลงกันได้ผ่านกดเรียบร้อย 4,000 ชั่วโมง 1,000 ซับแล้วถ้าลบคลิปอ่ะถ้าลบคลิปทั้งหมดแล้วให้เขาไปสร้างช่องไปถ่ายคลิปของเขาเองอ่ะอย่าทำแบบนั้นดีกว่านะเราให้ตั้งค่า
ั้งค่าคลิปเราสมมุติเราทําทั้งหมด20คลิปที่วางคลิปยาวตั้งค่าให้อยู่ในช่องไม่แสดงรายการดีกว่าเนาะแบบนี้เราว่าดีแล้วก็ไม่มีใครเห็นไงตั้งช่องไว้ตั้งค่าไว้ในช่องไม่แสดงรายการไม่ต้องไปลบคลิปก็ได้ชั่วโมงมันจะอยู่ชั่วโมงก็น่าจะยังอยู่แล้วขายช่องไปปุ๊บ20คลิปที่เราเคยวางคลิปไว้เราก็ตั้งค่าให้เขาก่อนที่เราจะขายจะส่งก็ได้อย่างเราทำอยู่เราอาจจะทำเสร็จแล้วก็ให้พี่สาวเราก็ได้ยกให้พี่สาวไปละกันให้พี่ตุ้มไปทำต่อแบบนี้ก็ได้เราก็ให้ Gmail ไปให้พาสเวิร์ดไปแล้วก็ให้พี่สาวไปเนี่ยไปถ่ายของเขาเองเนี่ยผ่านกดแล้วนี่มีโฆษณาวิ่งเข้าแล้วนี่ใช่เปล่าเราก็ไปช่วยดูแค่นั้นเองง่ายนิดเดียวมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะขายช่องทำช่องขายทำเพจขายทำเว็บไซต์ขายสบายสบายถ้าใครว่างก็ทำไปแล้วกันเราไม่ว่างตอนนี้หัวฟูทำหลายช่องอยู่ทำเพื่ออนาคตข้างหน้าแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากใครบอกหลายๆคนบอกอนาคตไม่แน่นอนมันก็ไม่แน่นอนจริงๆเนาะดังนั้นก็ทำไปแล้วกัน ทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลาให้ได้ก็พอแล้วนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะสู้ต่อไปนะอย่าท้อเหนื่อยแล้วก็พักแค่นั้นเองพักให้หายเหนื่อยแล้วลุยต่อเลยลุยต่อมีวิธีเรียนรู้ควบคู่กันไปสู้แค่นี้นะ